สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวทีนางงามสมิหลาเดือดแย่งไมค์กลางวงรันไม่ยุติธรรมล็อกมงเป็นแฮชแท็กเดือดบนโลกออนไลน์ในการประกวดนางงามเวทีนางงามสาวสมิหลาโดยพบว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นกลางการประกวดพร้อมมวยกันกลางเวทีโดยระหว่างการคัดนางงามจากรอบ10คนเหลือ5คนนางงามที่เข้ารอบคนที่3กำลังฟังคำถามกรรมการอยู่ก็เกิดเหตุการณ์นางงามคนที่ตกรอบทั้ง5คนที่เหลือเข้ามายืนโพสเรียงหน้าโต๊ะกรรมการด้านล่างหลังจากนั้นก็มีเสียงกองเชียร์โห่ร้องกันนางงามทั้ง5คนยังยืนอยู่ไม่ไปไหนจนบนเวทีไม่สามารถดำเนินรายการต่อไปได้พิธีกรจึงเชิญกรรมการให้ขึ้นไปอ่านคำถามบนเวทีแต่ไวกว่ากรรมการก็คือนางงามตกรอบคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนเวทีแล้วหยิบไมค์มาพูดประมาณว่าหนูผ่านเวทีประกวดมาเยอะถ้าจะตกรอบอย่างสมศักดิ์ศรีหนูยอมรับได้เวทีนี้ไม่ยุติธรรมแล้วไมค์ก็โดนตัดไปจนสุดท้ายมีการหารรางวัลแบ่งกัน10คนสุดท้ายมีการเปิดเผยคะแนนกรรมการ9คนแต่ละคนโหวตได้5ชื่อซึ่งปรากฏว่ามีนางงามบางคนที่ได้รับคะแนนโหวตจากกรรมการทั้ง9คนคือ9คะแนนเต็มแต่บางคนได้0คะแนนหรือ1คะแนนบ้างจึงเป็นที่มาของความเคลือบแคลงว่าเวทีนี้ล็อกมงกุฎหรือไม่คุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ